ใสนะครับโอเคเนาะตาใสอันนี้ตาใสนะครับสองข้างตาใสนะครับถ้าดูดีๆจะมี2ชั้นนะครับผมรุ้ง2ชั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นทุกท่านนะครับนี่อยู่ผมชนกราเด้นเนเจอร์นะครับวันนี้ก็มาดูรุ้งกันนะครับดูรุ้งกันนะครับนี่นะครับผมฝนตกครับแดดออกนะครับผมฝนตกแดดออกเนาะก็จะเห็นรุ้งนะครับถ้าดูดีๆจะมี2ชั้นนะครับผมรุ้ง2ชั้นนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมวันนี้เราไม่ได้มาดูรุ้งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นเงินกันทองนะครับฝนตกฟ้าเหลืองนะครับครับตอนนี้ก็มาอยู่กับ2ก้อนเงินก้อนทองของเรานะครับผมแช่น้ำยามเย็นนะครับเพื่อให้ได้ดื่มน้ำนะครับเมื่อกี้ก็ดื่มน้ำกันไปบ้างแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ลดอุณหภูมิตัวเองลงนะครับเพราะวันนี้อากาศร้อนมากนะครับก็เลยให้เขาแช่น้ำนานหน่อยนะครับเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเป็นฉี่ของก้อนเงินนะครับเอ้ยฉี่นั่นน่ะฉี่นั่นน่ะลูกมาเช้านี้นะครับไม่ได้แช่น้ำเขาด้วยนะครับเช้านี้รีบมากนะครับก็เลยไม่ได้แช่น้ำเขานะครับเลยไปแช่เย็นนะครับผมแช่เย็นไม่ใช่แช่เย็นแบบเอาใส่ตู้เย็นนะครับแช่ตอนเย็นนะครับเพิ่มก็เดี๋ยวให้เขาแช่น้ำนะครับมาดูกระดองกันบ้างดีกว่านะครับกระดองของก้อนทองนะให้ดูกันชัดๆไปเลยนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมีรอยมีอะไรไหมนะครับนี่นะครับก้อนทองนะครับก้อนเงินอยู่ตรงนี้นะครับมาดูก้อนเงินบ้างนะครับชัดๆกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเช็คสภาพร่างกายกันด้วยนะครับว่าภายนอกเนี่ยมีอะไรผิดปกติกันบ้างหรือเปล่านะครับตามของเราเลี้ยงไว้เนี่ยเราก็ต้องมันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะไม่ใช่เลี้ยงเอาโยนแต่อาหารให้นะครับก็ต้องมาดูสุขภาพภายนอกด้วยมีแผลมีอะไรไหมอะไรเงี้ยครับมีปรสิตเกาะหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันหน่อยนะครับมีรอยบวมมีอะไรเงี้ยดูตาดูจมูกกันด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังดิ้นรนนะครับออกฉี่ครับโอ้โหแบบเบ่งเต็มที่ฟองฟัดเลยครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เห็นแบบว่าไม่มียูริกนะครับออกมาเยอะนะครับเป็นฉี่ขุ่นๆเนี้ยนี่คือเรื่องดีเลยนะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าออกมาแบบเป็นก้อนแข็งๆเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอาหารนะครับโดยด่วนนะครับผมถ้าเห็นเป็นก้อนแข็งเนี่ยควรเปลี่ยนอาหารเลยนะครับนั่นก็คือเขาอาจจะได้รับอาหารที่เป็นสารก่อนิ่วเยอะนะครับในตัวเขานะก็ควรจะเปลี่ยนอาหารทันทีนะครับแต่จะเห็นได้ว่าออกมาเป็นน้ำแบบเมื่อกี้นะครับก็คือไม่มีการจับตัวเป็นผลึกของกรดออกซิลิกที่ทำให้กลายเป็นยูริกเนาะผมก็ไม่ในใจเหมือนกันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะจำไม่ค่อยจะได้เหมือนกันนะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ความสนุกสนานนะครับไม่มีเจตนาใดๆที่จะทำร้ายหรือว่าอะไรกับเขาเนาะการเลี้ยงนะครับเป็นการเลี้ยงเป็นแนวทางนะสำหรับมือใหม่นะครับผมว่าเอ้ยทำไมต้องแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สำหรับมือเก่านะเรียกว่ามีประสบการณ์สูงนะครับในการเลี้ยงแบบว่าโตตัวใหญ่แล้วก็รับชมได้นะครับก็เสนอแนะไว้ใต้คลิปได้นะครับเผื่อมือใหม่เขาเข้ามาอ่านก็จะได้รับความรู้นะครับ
ก็เดี๋ยวเราหาเขาขึ้นจากน้ำดีกว่ารู้สึกว่าจะดิ้น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 โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเขาในตู้ก็ไม่ใช่ดิเดี๋ยวเราเอาขึ้นจากน้ำก่อนเราจะมาเช็คสภาพร่างกายเขาก็แหละแล้วเราจะเอาเข้าตู้เนาะเพื่อกินอาหารเย็นครับตอนนี้ก็พาก้อนทองขึ้นจากน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราเช็ดตัวเขาก่อนเนาะขยับปลายก่อนเลยขยับปลายเช็ดตัวพี่ก่อนนะครับก้อนทองนะเช็ดน้องก้อนทองก่อนนะครับเช็ดเบาๆนะครับผมซับๆน้ำดีๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูอย่างแรกนะครับดูส่วนหัวนะครับเป็นไงบ้างไม่มีอะไรอุดตันรูจมูกเนาะตาใสนะครับโอเคเนาะตาใสอันนี้เป็นน้ำเปียกนะไม่ใช่น้ำตานะดูเล็บสิเล็บงอกแล้วนะครับเล็บอันนี้เคยหักไปนะดูคลิปเก่าๆได้งอกแล้วครับแต่เล็บเบี้ยวนะเห็นไหมเล็บไม่ตรงนะเกิดจากการตะกุยนะครับผมฝั่งนี้สิมีเศษอึนิดหน่อยแล้วก็ปลายเล็บหักนะปลายเล็บหักเก็ดก็โตแข็งแรงดีนะครับเก็ดใต้ที่ขาไม่บวมแก๊สเนาะยังมีผิวหนังย่นๆนะครับผมใต้ท้องก็ไม่มีอะไรติดนะครับไม่มีรอยแตกนะกระดองด้านหลังก็สวยเหมือนเดิมนะครับผมโอ้เล็บคมมากนะเล็บเท้าหลังเนี่ยยาวและคมนะครับผมดูครบนะครับดูฝั่งนี้บ้างโอ้ยเจ็บฝั่งนี้ก็ครบนะครับโดยสรุปได้รวมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจากภายนอกโอเคครับปล่อยก้อนทองไปก่อนตอนนี้ก็เอาก้อนเงินลงผ้านะครับนิ่งครับนิ่งนิ่งนิดหน่อยเช็ดตัวนะครับรูปไปเบาๆนะสับน้ำโอเคครับผมสับน้ำก้อนเงินนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเกิดเป็นสีขาวได้นะแปลกๆพอขยายสีขาวว้าวหรืออาจจะเหมือนตรงนี้นะก็ไม่เหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ขาวได้เห็นไหมแต่ไม่ใช่เชื้อรานะเห็นไหมเราคล้องโฟกัสแป๊บนึงนะครับเห็นไหมไม่ใช่เชื้อรานะเป็นรอยขยายนะครับเรามาดูก้อนเงินกันบ้างคิดดื้อของเราเงินลูกพ่อนะครับรูจมูกก็ไม่มีอะไรอุดตันนะตาใสนะครับสองข้างตาใสเล็บเท้าก้อนเงินเนี่ยสวยนะครับเรียงตัวกันสวยไม่มีเบี้ยวเลยฝั่งนี้ล่ะสวยเหมือนกันไม่มีหักนะครับขาก็จะเริ่มเติบโตได้ดีนะไม่มีรอยหักรอยบิดรอยแผลนะครับผมตามคอตามอะไรก็ไม่มีนะไม่บวมด้วยมีผิวหนังย่นนะครับถ้าไม่ย่นเนี่ยก็เรื่องใหญ่เลยอาจจะบวมแกล้งดูขาฝั่งนี้บ้างเล็บยาวนะเล็บยาวอาจจะอยู่ครบนะครับฝั่งนี้ล่ะก็อยู่ครบเช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาเจ้าก้อนเงินนะครับแล้วก็เจ้าก้อนทองไปกินอาหารเย็นกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้ก็นำสองก้อนเงินก้อนทองนะครับลงตู้เรียงเป็นที่ร้อยนะครับเราจะมาดูการกินอาหารของเขานะครับผมนะครับก็มุ่งมาที่อาหารเม็ดก่อนนะครับเรามีให้เลือก2อย่างเหมือนเดิมนะครับมีหญ้าสดนะครับผมกับอาหารเม็ดเนาะตอนนี้ดูถ้าจะหิวมากแล้วนะครับผมก็กินอาหารเม็ดก่อนนะก้อนเงินก้อนทองนะครับผมอร่อยนะครับกล้องมัวๆนะครับขออภัยด้วยนะครับมันไม่โฟกัสนะครับผิดพลาดทางเทคนิคก็กราบขออภัยด้วยนะอย่าถือโทษกันนะครับผมท่านผู้ชมที่ชมอยู่เรามาดูความสนุกเนาะครับผมความเพลิดเพลินนะครับในสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็ได้รับความสุขนะครับจากการเห็นเขากินได้นะก้อนเงินก้อนทองนะครับเต่าสุขตา2ตัวของเรานะครับผม
ไวกำลังกินกำลังนอนนะขนาดก็ใหญ่พอตัวได้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือนะจับเต็มไม้เต็มมือนะสำหรับ2ตัวนี้ยังพอยกไหวนะครับไม่หนักมากนะครับกินก่อนนะครับผมเพื่อนก็คงแบบมีความสุขนะครับการรับชมนะครับว่าเขากินกินได้นะถ้าเต่าที่เราเลี้ยงเนี่ยกินได้กินเก่งนะครับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเห็นเขากินแบบตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเงี้ยเราความสุขมากนะครับโตไปกับเรานะสุกต้าเนี่ยก็น่าจะแบบอยู่กันจนแบบแก่ตายไปข้างนะครับผม อายุยืนนะเต่าเนี่ยขึ้นชื่อว่าเต่าเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องอายุยืนอยู่แล้วนะครับอาจจะถึงลูกรุ่นหลานเลยก็ได้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมสุขเนาะไม่อยากทะเลาะอะไรกับใครนะไม่อยากมีประเด็นดราม่าอะไรนะครับดูเพื่อความสุขนะครับนี่ก็กินอาหารกันนะในเวลาเย็นเนี่ยต่างๆนะครับดูท่าเขาคงจะหิวจริงๆนะครับอันนี้ก้อนทองของเราไม่สนใจยาสดเลยครับก้อนทองเนี่ยสนใจแล้วอาหารเม็ดนะใช้เปลือกหญ้าไปไหนซะแล้ววกกลับแล้วอันนี้ก้อนเงินก็ยังอร่อยอยู่กับอาหารเม็ดนะครับคงอร่อยอยู่กับอาหารเม็ดกินยังไงเนี่ยให้เศษอาหารติดจมูกได้เนี่ยลูกเอ้ยไอ้นั้นลูกพ่อครับสั่นๆเนี่ยขออภัยด้วยครับตอนนี้ผมเปียกฝนอยู่นะครับผมยังไม่ได้อาบน้ำนะครับมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะตอนนี้ฝนตกนะครับหนาวไม่ใช่เต่าหนาวนะผมเนี่ยหนาวเปียกฝนนะครับเพื่อท่านผู้ชมแล้วเราก็ยอมนะครับที่จะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับผมดูก้อนทองเลยวะก้อนทองอิ่มแล้วเหรอลูกก้อนทองอิ่มแล้วเหรอลูกไอ้นุ่นล่ะก้อนนึงก็ยังคงกินอยู่นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับก้อนเงินนะครับแล้วก็น้องก้อนทองที่อยู่ด้านนู้นนะครับน้องก้อนทองของเราผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ